อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับผมเมื่อกี้หลุดไปใช่ครับกดไลค์กดแชร์ใหม่อีกทีได้ไหมครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์ใหม่อีกทีเดี๋ยวเรามาพูดใหม่เลยพูดอะไรเอามาใหม่นะครับมาใหม่นะครับเมื่อกี้หลุดนะครับโทษทีนะครับทีนะครับเสียงหลุดไปนิดนึงใช่ครับโทษทีนะครับหลุดไปนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไลฟ์สดเราใช่โอ้โหเรียวจริงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบอกตรงใหม่นะหรือว่าไม่ต้องละก็เริ่มได้เลยครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในนี้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรนะครับโอเคครับก็เมื่อกี้ได้หลุดไปขอใช่ครับขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับนิวสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับหลุดไปเมื่อกี้ใช่ครับโดนปุ่มนิดนึงนะครับใช่ครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์นะครับครับผมกดหัวใจให้พวกเราเหมือนเดิมใช่ครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าจริงๆใช่ครับหลุดเลยต่อหน้าต่อตาใช่หลุดเลยหลุดเลยรู้จะทำยังไงเลยโอ้โหเอาใหม่อ่ะหมุนในแบบน้องเจน้องเจใหม่ทีครับผมนะก็วันนี้เราก็อาจจะคุยเล่นได้เยอะเพราะว่ารูปทรงอาจจะจบได้ไวเอาเป็นว่าขอโทษขออภัยอีกทีนึงครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราอีกทีนึงอีกสักรอบนะครับผมรอบนะครับเมื่อกี้แชร์ไป40กับ50แล้วนะโอ้โหเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแชร์ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็น่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยใช่ครับผมเริ่มเลยนะผมก็จะใช้เมื่อกี้ที่ค้างไว้ก็คือใช้คำลองเบอร์ครึ่งครับผมครับเบอร์ครึ่งนะครับเบอร์ครึ่งก็จะมีฟันรองลักษณะของฟันบอกชัดเจนครับนะฮะใส่เลยแล้วก็มีนี่ล็อกแน่นหนาแน่นอนแน่นหนาแน่นอนเลยไม่เสียเวลาตัวแบตเตอรี่เราก็พระเอกของเราแน่เหมือนเดิมรุ่นใหม่เขาเรียกว่าการรีโนเวทนิดหน่อยเปลี่ยนไฟสีเขียวโอเคก็ยังเป็นแบ็กบีททูใช่แบ็กบีททูนะครับใครชอบก็นะฮะทักไปที่แอดมินเพจได้เลยนะคะจะมีแอดมินบอกว่านึกว่าจะมาแว็บแรกจริงๆต้องเหมือนมากนะเหมือนมากผมพวกผมเนี่ยพยายามที่จะเลือกในแบบให้ตรงกับความต้องการของที่เราจะให้ตรงสายไปเลยให้คล้ายที่สุดสวัสดีพี่ๆร้อยท่านนะครับขอบคุณมากนะครับตะกี้มีเหตุการณ์คือเมื่อกี้ถ่ายทอดสดหลุดไปนิดนึงใช่เพราะว่ามือไปโดนใช่ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไม่ให้โดนนะโอเคระมัดระวังมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกสักรอบนี้นะครับครับครับเสียงพวกผมดังขึ้นหรือว่าอะไรยังไงไหมบอกได้นะชัดเจนขึ้นไหมเพราะว่าวันนี้เรามีไมค์มาตักเต็มไหมคือวันนี้เราได้ไมค์มาครับเราเลยไม่รู้ว่าเราควรจะพูดเบาหรือว่าอ๋อใช่เพราะฉะนั้นก็บอกเราได้ว่าเสียงดังแล้วชัดแล้วเสียงของเราเองลงหรือวันนี้จะทักทายอะไรก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะอากาศเป็นไงบ้างใช่แล้วก็ณตอนนี้ก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยครับแล้วก็ทำให้ส่งผลเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการใช้ชีวิตใช่ครับแล้วก็ลำบากแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพของเราด้วยโดยตรงเหมือนกันนะใช่เป็นยังไงกันบ้างก็ถ้าใครเขาพูดคุยในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใครอยากจะฝากบอกรักใครก็พิมพ์มาใช่ครับเดี๋ยวเราพูดให้เป็นสื่อกลางเอาเป็นว่าบอมเป็นสื่อกลางแล้วกันนะครับพี่ณัฐชพลเหรอครับบอกว่าณัฐพงษ์เดี๋ยวสั่งปัตเตอรี่สักตัวจ้ายินดีเลยครับพี่ทักไปที่ใช่ที่เพจบาร์เบอร์เบนได้เลยนะครับก็คือที่เราชมกันอยู่นี่แหละใช่เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะครับครับผมนี่คือพี่ก็ครับไถขึ้นทรงไว้แล้วด้วยเบอร์ 0.5 0.5 โอ้กินเนียนมากมากเลยนะพี่บอมแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเก็บชาร์ปพีเบสเก็บเขาขายนิดนึงโอ้โหสวยงามเลยอันเนี้ยวันนี้เราทำทีละข้างเลยใช่เราทำทีละข้างเลยวันนี้ก็พูดคุยกันไปเนาะใช่ใช่สวัสดีพี่ๆ175ท่าน175ท่านใช่ขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเป็นกำลังใจใช่คณะบาร์เบอร์บอมโอเคโอเคก็วันนี้เราไถครับพี่บอมลักษณะการทำงานก็คือเดี๋ยวเราจะเลี้ยงตรงนี้ไว้เราจะไม่ยุ่งกับช่วงหลังเลยครับช่วงไททอยเราก็คือจะเก็บไว้เราจะเก็บไว้เราจะใช้หวีเพื่อเป็นการเชื่อมน้ำหนักครับผม
ให้เนียนอ๋อช่วยพี่อธิบายด้วยได้ครับโอเคผมลุยเลยคือตอนนี้พี่บอมก็จะเก็บด้านข้างจากที่เราไถเฟสใต้ล่างไว้แล้วใช่ตะกี้พี่บอมคือใช้ 0.5 ใช่ไหมครับ 0.5 ครับแต่ทีนี้ก็คือจะเชื่อมงานด้านบนด้วยหวีใช่ด้วยหวีสีชมพูใช่ชมพูโอ้โหจะสูงไปถึงไหน ผมในแบบของเรานี่ก็ค่อนข้างเล็กนะเช่นเล็กใช่ไหมเหมาะมากกับการทำทรงครอปครับบีบีมูลเลทโอ้โหได้เยอะเลยนะเพราะว่าทรงคือผมค่อนข้างนิ่มนิ่มด้วยละเอียดเนาะใช่ครับละเอียดเหมาะทำสีทำอะไรก็สวยนะสวยมากใช่ครับเรื่องเจก็ทำสีมามาเนาะก็เป็นสีบอลบอลใช่ไหมครับจริงๆเรื่องเจตั้งใจทำสีอะไรครับสีของบอลเท้าอ๋อก็คือตรงอย่างที่ตามต้องการเลยแล้วมันเฟดมาสระอ๋อสระใช่ไหมครับดีคือถ้าสระมามันก็จะง่ายกับการับผมเราด้วยนะพี่คิมบอกว่าเอาเว้ยเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะมาดิคิมมาโอ้โหนายแบบสามารถนินทาคิมกู๊ดอินดีดได้นะครับเอาให้ถล่มไปเลยไหมอยากพูดอะไรถึงพี่คิมไหมน้องเจมส์ระบายได้นะฮะเป็นบอสที่น่ารักมากครับเป็นบอสที่โอ้โหเฮ้ยมันชอบหนีใช่ไหมใช่มันชอบหนีมันทิ้งน้องเจมส์แฟนกับโอ้โหทำกันได้ยังไงมันชอบทิ้งอันนี้ไม่ดีเลยนะครับก็แต่งจริงก็น่ารักเนาะใช่ก็เฮฮาปาร์ตี้นะเป็นบอสที่น่ารักพี่นัททัศพลบอกว่ารอเงินรัฐบาล 3,500 ว่าจะสั่งแบตเตอรี่รอสักนิดนะพี่เพื่ออาจจะได้เขาให้เป็นยังไงยังไม่รู้เลยนะใช่ก็ต้องรอลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่นะพี่เก่งนะ29เนาะโอนมีแล้วลองหาดูได้ใช่ครับรู้สึกเขาจะโอนมาในแอปเป๋าตังค์อะไรเป๋าตุงอะไรใช่ไหมเป๋าตังค์ครับเป๋าตุงนี่ถ้าเป๋าแบนเนี่ยเป๋าแดงแฟนทีมนะครับผมว้าวคิมบอกว่าแบบเก่าแบบเก่ามาดีครับทีมตอนนี้เดฟต้องมาโอ้โหมีคนบอกน้องเจตอบดีสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ200กว่าท่านนะครับวันนี้ก็ขึ้นอย่างช้าๆเนาะแต่ก็ขอสัก 3-400 ให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับจริงๆครั้งที่แล้วเราได้ถึง700กว่าท่านโอ้โหคือดีใจมากๆในแบบหรือว่าเพราะทรงผมหรืออะไรไม่รู้นะใช่ครับวันนี้เราก็หวังว่าน้องเจจะทำให้ผู้ชมเยอะขนาดนี้ได้ไม่ว่าจะกี่คนดูเราก็ยังมาไลฟ์นะครับพี่อมตอดมาอีกแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวรู้จักโอ้โหหมายถึงใครไม่รู้เขาไอ้คิมเหรอครับอ๋อมาดิไฟเป็นยังไงครับไฟในจอนี่คือเป็นไงบ้างครับโอเคไหมสว่างกันไหมครับชัดเจนไหมครับตั้งเตียงไหมชัดเจนไหมก็มีพวกเราทำอะไรผิดพลาดหรือว่าเสียงเบาแสงไฟไม่พอหรืออะไรบอกครับก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับตัดร้านไหนครับอ๋อตอนนี้คือเราถ่ายก็คือถ่ายงานกันที่ร้านบาร์เบอร์บอมนะครับอยู่ที่อิสรภาพนะครับอิสรภาพ42ตรงข้ามกับปั๊มเชลครับพี่คิวบอกว่าสว่างจ้าสวัสดีครับพี่คิวครับขอบคุณครับฝากพี่คิวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิวทีบาร์เทอร์ใช่ไหมใช่ครับผมขอบคุณครับอีคิวทีบาร์เทอร์ก็เป็นน้องรักของผมอีกท่านนะครับพี่คิวบอกจ้าขนาดนี้10ล้อวิ่งหูตาแตกว้าวเล่นเสียงให้ด้วยนี่ครับก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเราเก็บด้านข้างครับผมจะเชื่อมตรงนี้อีกนิดนึงอ๋อก็คือด้านก็คือช่วงท้ายแล้วครับใช่ด้านหลังเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะโอ้โหมุ่งมั่นน่าดูนะคุณคิมว่าไงครับเขาบอกไฟพอแล้วแต่เหล้าเตรียมให้พอโอ้โหมาดูเดือดนะพี่สุบอกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ราคาเท่าไหร่คะก็อยู่ก็ทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าเนาะเราจำราคาไม่ได้ใช่เพราะว่าทางแบรนด์ก็อาจจะมีโปรโมชั่นเราก็เลยมีของแถมนะใช่ครับก็คืออยากให้ลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือจะเป็นตัวแบตเตอรี่เองก็คือทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับตอนนี้ก็
เรามาตัดทรงเบบี้มูนเล็ตทำไมถึงต้องเบบี้มูนเล็ตก็คือด้วยลักษณะผมสั้นครับพี่บอมคือก่อนหน้านี้คือถ้าเปรียบตอนยุคก่อนๆก็จะเป็นมูนเล็ตนี่แหละคือในยุคนั้นก็จะมีใครรู้ไหมครับพี่บอมเดวิดโบวีโอ้ยลึกลึกครับอันนี้เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่ตัดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกลอนนี่ที่เป็นมือกีตาร์ของเดอะโรลลิงสโตนอันนี้ลึกต้องยอมใช่ต้องยอมก็คือจะอยู่ในช่วงพวกเมทัลแล้วใช่ครับผมผมเรียกว่าคุณคันครับคุณเก็บโอ้โหผมก็ตกใจดีกีตาร์ไงล็อกมาครับคุณคิมมาครับแดงนั่นรอยสักหรือเลือดครับช่างเลือดเลือดไม่ต้องเลยเลือดฮะพอใจเนาะคือตอนนี้เดี๋ยวเราพอจบในนี้เดี๋ยวเราจะไปดูย้อนหลังว่าครับสิ่งที่เราเป็นยังไงนะครับบอกว่าพี่บอมคือไอดอลเลยครับสุดความหวีความหวีตัดของพี่บอมขอบคุณครับถ้าอันไหนที่ดีผมก็ยินดีนะแล้วก็ดีใจด้วยถ้าการสาธิตเรายืนยันคำเดิมว่าเราไม่ได้มาสอนใช่มาแบ่งปันกันเทคนิคเพราะว่าเทคนิคจะก็คือที่เราใช้ทำงานทุกๆวันเลยครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเอาไปใช้ได้แล้วทุกคนแฮปปี้กับงานมีความสุขผมก็ดีใจนะครับผมดีใจเอาพี่คิวบอกว่าถ้าพี่คิมว่างก็เปิดเครื่องนะพวกคุณมาเถียงอะไรกันในไลฟ์พวกผมสงสัยจะเล่นฟีฟ่ากันฟีฟ่าไลน์พวกคุณจะมาเอาคอมเมนต์ไลฟ์ผมมาทะเลาะกันไม่ได้นะคิวคุณคิมพวกคุณโทรไปคุยกันเองไปเปิดเครื่องเลยแต่ก่อนไปก็คือฝากกดแชร์แล้วกันแชร์ทิ้งไว้หน่อยนะจะได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ใช่เข้ามาดูแล้วก็ให้ยอดคนดูเราเยอะขึ้นไปอีกครับผมคือจริงๆแล้วเราก็ดีใจแหละต่อให้หลักสิบหลักร้อยใช่ดีใจหมดครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเราทำสถิติไปถึงตกใจไงแปดร้อยคนแล้วใช่กับ800คนไม่ว่าจะกี่คนก็ยังมาไลฟ์ทุกพุธนะครับดีใจตลอดเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ทีเบตก็คือจะเก็บรายละเอียดช่วงใต้ล่างใช่ไหมกี่ก็จะซูมให้ดูนี่โอ้โหดึงเหมือนเดิมนะครับถ่ายเบาๆถ่ายเบาๆครับโอ้โหเนียนมากนะพี่บอมเนียนมากนะใช่มาให้กำลังใจพี่บอมครับขอบคุณมากครับโอ้โหดีมเองน้องดีมฮะอ๋อพี่ดีมพี่ดีมนักข่าวใช่ไหมไม่แน่ใจครับใช่ครับน่าจะเป็นพี่ดีมนักข่าวสบายดีครับพี่เก่งทักทายผมด้วยนะก็คือตัวทีเบตตัวเนี้ยที่เราใช้งานกันมานะครับก็คือตอนแกะกล่องก็มันอาจจะมีความคมในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ายังไม่พอถ้าทั้งยังรู้สึกว่ามันยังคมไม่พอก็สามารถไปรับเพิ่มได้รับคมนะครับก็เป็นคัสตอมได้ใช่คัสตอมได้ก็คือมันกินคมมากๆครับใช่แบบค่อนข้างละเอียดเลยใช่ครับก็ถ้าชอบยังไงก็ใช่ครับโอ้โหโอ้โหมีนัดกันไปเจอในกลุ่มกลางเต็นท์ด้วยโอ้โหพวกคุณมาทำอะไรกับโอ้โหไลฟ์สดผมเนี่ยพี่ตือสิบอสเลยโอ้โหตัวเต็งเลยพี่ตือได้ยินเสียงพวกบอมชัดไหมวันนี้ตัดทรงอะไรครับผมเพิ่งเข้ามาเบบี้มูนเล็ตนะครับให้ลองปิดต่อวันนี้เราตัดทรงเบบี้มูนเล็ตนะครับก็คือคล้ายๆมุนเล็ตเลยแต่ว่ามีความสั้นกว่าคือในยุคก่อนอย่างที่บอกว่าพูดข่าวไว้คือมันค่อนข้างยาวไว้แบบยาวๆกันเลยแต่ว่ามีรากไทรเป็นมุนเล็ตคือข้างบนนี่ใช่แต่ว่าด้วยยุคสมัยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วแฟชั่นเริ่มเข้ามาก็เริ่มเป็นเปลี่ยนก็คือแบบว่าทุกคนเริ่มไถข้างให้แบบสั้นมากกว่าเดิมด้านบนแบบว่าชี้ๆมากกว่าเดิมแล้วก็มาจนจบได้ก็คือเป็นเบบี้มุนเล็ตก็คือมีความสั้นที่สุดละในมุลเล็ตก็คือค่อยๆเลี้ยงด้านหลังให้มันตกลงไปใช่ครับผมว่าคุณขับรถมาเลยดีกว่าคุณคิม คุณสงสัยเยอะมากเลย คิมบอกหาเรื่องแล้วพี่โอ้โหพี่เตอร์เดี๋ยวผมจะดำๆตรงแก้มลูกค้ารอยสักหรือสิว อันไหนเอ่ย สิว กล้องเราชัดเจนนะเนาะคุณขับรถมาเลยครับคุณคิมอันนี้ก็จะใช้กันไกลนะครับเป็นของวาเลนเต้นะครับสีทองนะใครทันมั่งนี่อันแรกเลยรุ่นแรกแต่เดี๋ยวข้างนู้นผมใช้สีดำแล้วกันโอเคสีทอง
กรรไกรก็จะมีขนาดกี่นิ้วครับพี่บอมอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคิดว่า6 นิ้ว ใช่ไหมเป็นตัวหนักอ่า6 นิ้วคมมากซึ่งอันนี้ก็ใช้มาโอ้พี่บอมใช้มาหลายปีแล้วเนาะก็ยังคมอยู่เนาะไหนลองตัดนิ้วหน่อยว้าวเสียงแห้งอ่ะเสียงแห้งอ่ะเราไลฟ์มาก็ร้อยยังคงที่จะ180ท่านนะขอบคุณมากอืมเมื่อกี้ก็200กว่าไม่เป็นไรใช่กี่ท่านเราก็ดีใจใช่ขอให้มาดูเราทุกพุธถ้ามากก็ดียิ่งดียิ่งดีใหญ่ถ้ามากก็ยิ่งดีใหญ่โอเคเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราก็โอ้โหตกใจถล่มทลายอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดสัปดาห์มาเป็นไลฟ์ต้นปีเนาะของทุกคนด้วยซ้ำใช่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 ครับไลฟ์แรกของเราก็ได้ก็เลยคนอาจจะแบบตื่นเต้นก็ขอบคุณนะบางคนก็เฝ้ารอเรามาดูเราทุกพุธนะเนาะใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับนี่ก็สงสัยเก่งเหลือเกินพี่คิมสงสัยอะไรกันผมบอกให้คุณขับรถมาโอ้โหพี่คิมบอกอะไรติดจมูกจิวนี่โอ้ยยังดีนะยังมีพี่คิมไม่เหงาโอ้แสดงว่ารู้เลยแสดงว่าว่าลูกค้าไม่มีใช่ไหมทุกปีไม่เคยดูลูกค้าไม่มีใช่ไหมทุกปีไม่เคยดูเลยอันนี้ก็เป็นแปลงเหมือนเดิมแปลงเศษครับผมแปลงเศษคือเราจะได้เห็นรอยเศษรอยรายละเอียดน้ำหนักเส้นผมได้ชัดเจนครับก็ใกล้สมบูรณ์แล้ว1ข้างข้างนี้ก็โอเคใช่เพราะว่าเราก็คือมันเป็นการเก็บทรงที่แบบว่าบานๆนี่ด้านท้ายก็จะทิ้งไว้ให้ยาวแล้วครับอันนี้ก็จะบอกว่าเริ่มต้นไว้เนาะใช่แต่ข้างบนอ่ะมันเป็นเบบี้มูลเลตแล้วก็คือมันสั้นอยู่แล้วใช่ครับคุณคิดบอกตัดไปหมดแล้ว57คนนะวันนี้โอ้โหไปอยู่ด้วยได้ไหมเนี่ยขอไปอยู่ด้วยได้ไหมมีมาถามราศีอะไรกันด้วยในนี้ราศีถามราศีอะไรในไลฟ์โอ้โหถามใครไม่รู้โอ้โหพวกคุณเนี่ยดีครับสนุกดีฮะครับยินดีครับถ้าการไลฟ์ของผมทำให้คนเฮฮาไม่เหงาผมก็ดีใจจริงๆตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะแต่เมื่อกี้ขออภัยด้วยเพราะว่าหลุดไปใช่ช่วงแรกเนาะก็ต้องขออภัยด้วยครับเกิดผิดพลาดนิดหน่อยใช่ไม่อยู่แล้วว่าจะโดนก็โดนจริงๆทักพี่ว่าไม่ทันครับโอ้โหเซ็งมากใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยวันเล่นเองตบเองทำไมครับผมราศีน้ำตาลครับราศีน้ำโอ้โหคุณบ้าไปแล้วคุณอีเคียวโอ้ถึงก็ต้องร้องโหเลยอ่ะทักทายหน่อยก็จริงนะราศีน้ำตาลนะเว้ยเถียงไม่ได้ว่ะเรามาเดี๋ยวขออนุญาตใช่ครับอันนี้ก็เราพี่บอกว่าตัดเสร็จไปเรียบไปเรียบร้อยข้างหนึ่งแล้วนะสวัสดีครับพี่เฟิร์นโอ้โหพี่เฟิร์นบอกว่านายแบบเท่จัดนะพี่เฟิร์นนายแบบเราเท่นะวันนี้เรามาสายดุดันเลยเท่จัดรักจริงสายดุดันสายดุดันโอเคข้างนี้จบละเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีนึงใช่เดี๋ยวก็เราจะมาใช้กรรไกรฟันเล็มๆอีกนิดนึงแต่งทรงเดี๋ยวเราเหมือนเดิมขึ้นครับเดี๋ยวพี่ต้องหันยังไงดีพี่บอมมาทางนี้มั้ยฟันนะเดี๋ยวฟันนะได้ได้โอ้โหทางนี้ถนัดเลยนี่เฟี้ยวเลยนี่ครับเมื่อกี้มันไม่ถนัด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 โอ้โหคันตรงนี้เกาตรงนั้นอะไรอาทิตย์ที่แล้วอ๋ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับคือก็ยังใช้ฟันรองอยู่ครับไม่ได้ด่าอะไรเราเนาะโอ้โหเอ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอเคให้เห็นอย่างเดียวในแบบเราก็เท่จริงๆตอนนี้คอมเมนต์เราก็มีพี่คิมกับคิวเอิ๊กนะกันสองคนผมแนะนำให้โทรคุยผมแนะนำให้คุณโทรคุยกันอ๋อสวัสดีครับพี่สมมาตรพี่สมมาตรบอกว่าภาพชัดมากโอ้มาแล้วขอบคุณมากนะครับเราเลยนะทุกไลฟ์ใช่ขอบคุณมากนะครับมาทุกพุธเลยวันนี้ก็พุธนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มาแบ่งปันกันครับเราก็ยังมาไลฟ์กันอยู่
จริงๆบางทีคนดูในไลฟ์อาจจะน้อยแต่ว่ายอดรวมอ่ะเขาไปดูย้อนหลังกันเยอะนะใช่ครับบางทีไปดูย้อนหลังทีโหคนดูเป็นหมื่นแล้วก็มีนะจริงๆคลิปนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาตอนไลฟ์สดครับผมยอดรวมอาจจะเป็นแสนคนเป็นล้านก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบว่ากดไลค์ให้เรากดแชร์ให้เราทุกๆครั้งที่เรามาไลค์นะครับใช่เป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ครับอ้าวใส่เบอร์อะไรเปิดตรงครับเบอร์นี้ครับที่แถมมาเป็นฟันเปิดตัวล่าสุดที่เป็นอุปกรณ์ไอเทมเสริมผมว่า0.5 ไม่ดีเนี่ยเบอร์ 0.5 ก็คือครับผมเบอร์ครึ่งนั่นแหละครับผมนี่เลยแน่นหนานะครับอันนี้เป็นฟิล์มสีฟ้านะดึงออกได้แล้วก็เป็นตัวล็อกแน่นหนาเลยมีที่คอมเมนต์บอกว่าชอบพี่บอมมากครับเก่งเท่และดูเป็นคนละเอียดละออสุภาพนุ่มนวลครับขอบคุณครับใช่ครับเข้าใจถูกแล้วครับพี่บอมโอ้โหตามนั้นเลยครับแล้วก็นะครับสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวทุกคนนะครับสามารถครับแล้วก็สามารถครับผมซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยครับผมสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยนะครับเบอร์โทรนะครับ020-551-14244ครับโอเคครับติดต่อไปได้เลยนะครับซื้อกับใครนะครับอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยที่สปป.ลาวเนาะดงโดกอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติคนที่นั่นก็น่าจะรู้เนาะน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะมีเบอร์โทรครับเดี๋ยวผมจะโทรให้อีกทีนึงเดี๋ยวตอนใกล้จบเดี๋ยวให้พี่เก่งทีนะใช่ครับโอเคพี่สมมาตรถามว่าทรงอะไรครับวันนี้ก็เป็นเบบี้บุลเลตนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันต้องยังไงครับผมเหมือนเดิมเราก็จะใช้เป็นแทปเปอร์แทปเปอร์เสร็จก็คือนี่ครับไล่ครับผมจริงๆมันก็คล้ายๆกับเฟดนั่นแหละเหมือนกันแหละที่เรียกเหมือนกันอย่างที่กิจบอกทิ้งไว้ว่าแต่ละที่ก็มีการเรียกทรงไม่เหมือนกันการวิธีการทำงานไม่เหมือนใช่ไม่เหมือนกันค่อนข้างแบบผมก็จะมาบอกในแบบที่ผมเข้าใจกันเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็ไม่ผิดใช่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ครับผมถ้ารู้ก็จะบอกว่าไม่รู้รู้สิรู้ครับผมเจ๊ของนึกอะไรวะเจ๊บอกว่าไม่น่ามานะครับไม่น่ามาไอ้คิมตัดไม่ดีใช่ไหมบอกดีได้เดี๋ยวค่อยบอกนะตอนไลฟ์เสร็จวันนี้เสียงเราไม่รู้จะอู้อี้หรือเปล่านะเพราะว่าเราใส่แมสกันด้วยใช่ครับเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์ก็คือโควิดเนาะดีโอว่าปรับแอร์มาให้พี่ทางนี้หน่อยทีมงานไลฟ์ส่วนเราได้ครับพี่ตือบอกว่าส่วนลุงพลอยู่กกอกนะครับอย่าไปผิดไม่เอาเฮ้ยพี่ตือ FC ลุงพลป่ะเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่เอานะอันนี้ก็คือเทคนิคที่อ่านอังกฤษอธิบายก็คือการคว่ำหวีของพี่คอมก็คือลักษณะมันก็ให้ผลลัพธ์เหมือนเราตั้งหวีเลยครับมันอยู่ที่ความถนัดของเราอย่างเมื่อกี้พี่คอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเขาไปฝึกการคว่ำหวีแสดงว่าเขาปกติเขาก็อาจจะตั้งหรือนอนแต่ว่าเขายังไม่เคยคว่ำเพราะคว่ำก็คือมันก็ถามว่ามันเหมือนได้คล้ายกับตั้งกับนอนเลยไหมเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าถามเขารู้สึกผมนะการทำงานมันจะง่ายกว่ามันจะไม่ต้องไปเก็บใช่เก็บตรงนี้แล้วบางทีใช่ครับผมก็ใช้กรรไกรเก็บอีกแต่ว่าการคว่ำหวีของผมเนี่ยมันจะไม่ต้องเก็บใช่ครับตรงนี้แล้วก็คือมันจะโค้งไปเลยใช่ครับพี่บอมคือแต่ว่ามันต้องเราก็ใช้กันแบบนี้ต้องเก่งมือใช่เก่งนิดนึงแล้วก็มันค่อนข้างแบบว่าต้องใช้ในการฝึกทักษะต้องฝึกจริงครับใช่คือแรกๆถ้าคนเริ่มใช้ก็อาจจะไม่ค่อยถนัดใช่เพราะว่าเราเก่งมือไม่ค่อยอยู่แบบว่าถ้าเรายังไม่ชินกับสิ่งที่เราทำเป็นประจำนะครับก็ไม่รู้ว่าแนทกิจลิโอพี่เก่งแอบเอาผมไปใช้บ้างหรือเปล่าแต่ผมก็ดีใจถ้าเขาชอบหวีสวยครับใช้ของอะไรครับโอ้กิจต้องบอกละหวีของ Barber Bane นะครับเป็นหวีสีชมพูเราซื้อ1ชุดก็จะได้2อันเลยได้แบบไหนบ้างครับพี่บอมนี่ก็คือแพ็คคู่เลยนะครับหวีเล็กหวีใหญ่หวีเล็กหวีใหญ่หวีเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็ก
โอเคเวลาจะหมดแล้วเล่นมุกกันผ่านมาครึ่งชั่วโมงเยอะมากว่าถ้าไม่ตัดด้านหลังที่เราเรียกเปิดข้างลากไซครับอ๋อใช่อันนี้มันเป็นศัพท์พื้นฐานเลยเปิดข้างลากไซใช่ครับจริงๆที่นี่ก็เรียกอย่างนี้แหละสวัสดีครับพี่เกษมสุขสวัสดีจิตสวัสดีพี่บอมครับสวัสดีครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ไม่รู้คนแชร์เยอะหรือยังแต่ว่าจีเวียดนามพูดว่าซินเจาครับซินเจาซินเจาแล้วภาษามีภาษาเมียนมาด้วยอะไรนะมิงกะระบอมิงกะระบอเจ็บคอป่ะพี่พี่ตือสั่งให้ใหม่แล้วโอ้โหเรายังปรับตัวไม่ได้เดี๋ยวไปดูก็ไปใช่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเสียงเราแค่ไหนเป็นยังไงบ้างเนาะคนดูเราก็ยัง150ท่านเนาะพี่ออมวันนี้ก็ยังคงทรงๆขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะเยอะจะน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำงานนะครับขอบคุณครับจริงๆ150ท่านเนี่ยก็เหมือนเป็นแฟนคลับเราเยอะนะใช่ที่มารอดูพวกเราอย่างก็คือเปิดดูตลอดนะไม่ลดลงเลยอ่ะคือจะประมาณนี้เลย150 200อะไรเงี้ยที่อยู่ดูเรานะครับแต่ที่ครั้งที่แล้วที่ขึ้นไปถึงแล้วนะก็อาจจะเป็นความหวือหวาความแปลกใหม่นะโอ้โหพวกเรานี่ตื่นเต้นเลยก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่ว่าเป็นไลฟ์แรกของปีที่บอกใช่ครับแต่ก็คอยติดตามเราทุกพุธก็ชื่นใจนะครับใช่เนาะเราจะหาในแบบที่แบบว่าคล้ายกับในแบบที่เราพัฒนาใช่ครับใช่ครับเราจะพยายามให้เหมือนที่สุดใช่อย่างนี้ก็ครั้งที่ห้าแล้วก็คืออยากให้ทุกคนติดตามนะครับทุกๆพุธที่เราจะมาไลฟ์กันทรงของเราวันนี้ก็คือเบบี้มูลเล็ตใช่ครับเบบี้มูลเล็ตก็คือนั่นแหละที่กิจอธิบายไปลองย้อนดูใช่ครับก็มันจะมีความพัฒนาจากทรงมูลเล็ตนั่นแหละที่จากเมื่อก่อนคือมันยาวๆมากๆจนแบบคือโลกเปลี่ยนไปกระแสแฟชั่นก็ต้องเปลี่ยนไปเนาะสุดท้ายแล้วแฟชั่นก็จะวนกลับมากลับมาที่เดิมใช่ก็คือกลับมาที่เดิมก็คือวันหนึ่งเราเคยใส่ขาเดฟอาจจะเลิกยิปไปครับผมก็วนกลับมาแล้วก็ใส่ขาเดฟเหมือนเดิมใช่ครับขามากขาก็ดิ่งอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมดเพราะว่าทรงผมก็เหมือนกันยังไงก็ต้องวนกลับมาใช่ครับแฟชั่นมันก็จะวนลูปนะใช่นี่ก็ขั้นตอนทำงานของพี่บอมนะครับก็จะให้ดูกันใกล้ๆเนาะตัดโหทุกอาทิตย์กล้องเราก็ชัดขนาดนี้หวังว่าทุกคนก็ได้อะไรไปไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับในการเทคนิคในการทำงานครับคือต้องน่าจะเป็นยกเครดิตให้ Wi-Fi ด้วยนะเพราะเรามีเทคนิคนะใช่ครับมีเทคนิคการไลฟ์เรามีนะไม่ใช่ไม่มีนะใช่ปิดสัญญาณนู่นนี่นั่นทำให้การไลฟ์สดเสถียรมากขึ้นนะครับถ้าใครอยากรู้ก็โอนมา10,000เดี๋ยวผมบอกเยอะไปทำเป็นลุงคนได้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจจังหวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างร้อนไหมหนาวไหมมาตัดที่เขาใหญ่บ้างไหมครับเขาใหญ่เขาใหญ่หมายถึงให้ผมไปตัดหรอนั่นน่าใช่จะจ้างหรือจ้างหรือว่าให้ไปแบบว่าเวิร์กช็อปหรือยังไงก็ยินดีครับเอาพี่เก่งพี่คิมมาอีกแล้วอะไรเนี่ยจัดการได้พี่โอ้โหเจอกัน4ทุ่มครับโอ้โหให้มันจริงเจว่าไงได้เอ้ยสองพี่คิมอยู่เลยสองด้านหน้าให้ชมหน่อยครับนี่พี่พี่คิมบอกว่าโอ้ข้างซ้ายพี่บอมตัดสูงกว่าข้างขวาครับไหนวะนั่นพี่บอมลังเลพี่คิมโอ้โหเรียนซื้อมาแล้วค่ะใช้ดีค่ะใช่ครับดีมากๆนะครับเราจะเลี่ยนเราก็ใช้งานง่ายเสียงเงียบแล้วก็ทนด้วยทนด้วยนี่ก็เท่ากันนะผมหลอนแล้วนั่นโอ้ยพี่คิวแล้วไลฟ์สดด้วยโอ้โหเสียเซลเลยเสียเซลเลยสวัสดีครับพี่บอยพี่บอยไหนบอยคอมโบครับสวัสดีครับพี่บอยก็ห่างหายจากเราเลยเพราะว่าเพิ่งมีลูกเนาะเบบีตอนนี้บอยอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็พี่บอยน่าจะอยู่ต่างจังหวัดบอยจังหวัดไหนเอ่ยที่เราคุยกันล่าสุดในกลุ่มเนาะพี่บอยบอกอยู่ต่างจังหวัดยินดีกับพี่บอยอีกครั้งด้วยนะครับมีลูกสาวเบบีตัวเล็กๆตัวน้อยสวัสดีคุณปิยวรรณด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากถามอะไรก็ถามมาเลยใช่ทักทายก็เข้ามาในคอมเมนต์เลยครับ
จริงๆตัวผมก็ทั้งหมดก็อย่างที่บอกมันก็น้องจะเลี้ยงไว้นะตัวในแบบเราจะเลี้ยงไว้อยู่แล้วครับนะครับก็จริงๆเราก็เหมือนเก็บทรงนิดหน่อยแล้วก็ได้วันนี้มาโชว์การแทปเปอร์เก็บโชว์ไหมฮะทรงเก็บทรงมาโยโอ้โหมาปูมาหวานขนาดนี้ก็ต้องเล่นนิดหน่อยตอนนี้พี่บอมก็ใช้งานกรรไกรครับถึงแม้จะสั้นก็เก็บได้ยังเก็บได้ก็คือระยะนิ้วของเราแต่ก็ควรระมัดระวังนิ้วด้วยนะครับตอนมันสั้นมากๆจริงๆนี่หวีที่เก่งนะมีคนถามด้วยนะก็คือเป็นหวีวาเลนเต้นั่นแหละใช่ๆๆหวีวาเลนเต้ครับสั่งไปในเพจเราก็เรียนได้เพราะว่าวาเลนเต้กับบาเบอร์เบนเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ใช้ในนามคนละชื่อเท่านั้นเองครับวาเลนเต้นี่คือจะเกิดมาก่อนใช่ครับพี่ตือก็ทำเกี่ยวกับซาลอนมาด้วยใช่นะครับก็เลยจะเป็นแบรนด์บาเลนเต้เข้ามาวาเลนเต้เข้ามาแทรกกับบาร์เบอร์เบียนใช่ครับก็คือเป็นของซาลอนกับบาร์เบอร์มีครบเกือบทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเราไปเราเห็นโอ้โหโหดมากใช่ครบทุกอย่างครบวงจรถ้าใครสงสัยอะไรก็อยากได้ชิ้นไหนหรือสนใจสินค้าก็เซฟไว้แล้วก็ทักเขาที่เพจใช่ๆๆถามได้เลยว่ามีมั้ยใช่ครับส่วนใหญ่ก็มีเกือบเล่นดีกว่าฟังตัวดีบอกว่ายาฝั่งตัวร้ายก็บอกเล่นเลยอันนี้เราจะใช้หวีเซ็ตด้วยอันนี้ก็มีขายเท่าไหร่60บาทแต่ไม่ผิดใช่ครับรวมส่งก็ไม่เกินร้อยครับพี่บอมตอนนี้บอกไปก็เดี๋ยวจะใช้กันนี่ของกันไกฟันก็คือเป็นตัวที่2ใช่ของ Bubble Brain กันไกฟันนี่ 5.5 นิ้วใช่อันนี้6 นิ้วคือตัวนี้ก็จะเป็นทรงโมเดิร์นแล้วแล้วก็เรื่องของฟันก็จะเป็นฟันปลาฉลามใช่จะโค้งกว่าจะโค้งเลยเหรอโค้งต้มโค้งเนี่ยครับผมโอ้ผมได้ยินตลอดเลยกลัวพี่บอมเหงาให้พี่บอมแก้โค้งเลยโค้งเลยฟันจะโค้งเลยอันนี้โค้ง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 ใครผมกินเล่นได้ตลอดใครชอบมันพลาดแล้วมันก็จะหายขัดกันนะโอ้โหเสียงหวานมากจิ๊บๆเลยอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรเก็บมุมเก็บส่วนที่เกินออกมาให้ครับผมโค้งมดมากขึ้นคือในแบบเราก็ผมค่อนข้างเส้นเล็กและอ่อนเนาะจริงๆก็ถ้าดูสีผมจะเหมือนเล็กนะจริงๆผมน้องเจก็ค่อนจะเส้นใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากเซตตั้งก็ได้ทำได้หลายทรงผมกับเจสีสวยมากสีผมเนาะสีสวยใช่เข้ากับคอนเซปต์ของเราเลยถ้าสีสายในสุเทพนะใครใกล้ๆตัดลิ้นพี่บอมทีโอ้ไอที่ทำต้องโคลงเมื่อกี้สิเสียงพวกเราเป็นไงบ้างครับอยากรู้ว่าวันนี้พวกเรารู้ตัวเลยว่าเสียงเบามากขึ้นเพราะว่าเราได้เครื่องช่วยเนาะมากขึ้นใช่ครับอยากจะถามเพื่อนพี่ๆน้องครับผมพี่ๆน้องๆครับพี่บอมเสียงพวกเราที่พูดประมาณนี้ได้ยินชัดไหมฮะครับถ้าชัดก็เนี่ยพิมพ์หนึ่งให้เราหน่อยนะครับกดหัวใจให้พวกเราหน่อยพี่เคมบอกว่าสีทำผมของพี่ตือสวยจัดแนะนำเลยใช่ใช่ครับอันนี้ก็ใช่เลยดีมากนะแล้วอนาคตเนี่ยพวกเราทั้งหมดครับที่บาร์เบอร์บอมก็จะไปลงคอร์สเรียนทำสีกับพี่ตือด้วยก็เวลาของอนาคตเนาะเพราะว่าของพี่ตือก็อย่างที่จิตบอกว่ามันมีครบครันเลยใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการทำงานของทั้งบาร์เบอร์และซาลอนนะครับอันนี้เราจะเก็บผมด้านหน้านิดหน่อยครับเพราะว่าเจก็จะไว้ด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราเล็มให้มันเป็นหน้าม้าเล็กๆนะครับจริงๆเจเนี่ยผมรู้จักมานานนะหลายปีแล้วก็น้องเจก็น่ารักมาตั้งแต่แรกเลยรู้จักนะครับพี่แล้วผมทำแรกก็อาจจะกลัวหน่อยเราฝากแล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเอ๊ะเขาจะเจอเราไหมหรือเขาจะเอามีดปักคอเราครับผมกลับว่าเป็นคนดีเลยใช่น่ารักมากครับในแบบเราพี่แล้วผมบอกว่าฟันตรงกับฟันโค้งนี่ตัดแล้วต่างกันยังไงครับอังกฤษตอบเลยฮะไม่ทางบาร์เบอร์เบนตอบมาให้แล้วอ๋อโอเคครับผมคล้ายกันใช่เวลาดีพอยต์นะครับจะได้เท็กเจอร์ที่สวยช่างต้องชำนาญมากใช่ๆๆๆใช่ดีพอยต์พ
ที่ปิยวังก็ได้ยินเสียงชัดเพราะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณพี่ตือด้วยนะครับที่ส่งไมค์มาให้เรานะคุณก็กด1บอกว่าสัญญาณคงชัดเนาะที่เราบอกให้กด1ขอบคุณมากนะครับคอยบอกความผิดพลาดของพวกเราครับวันนี้ก็พี่ๆก็ยังอยู่130กว่าท่านก็ขอบคุณมากนะครับใช่ถึงจะมากจะน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆ ในการมาไลฟ์ทุกๆพุธใช่ครับใช่ครับนี่ก็จริงๆก็ใกล้ละใกล้เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็จะใช้ที่ก็คือทีเบตมีเชเวอร์ด้วยวันนี้ก็ใช้ทีเบตเหมือนเดิมคือด้านข้างต้องการแบบขาวๆนิดนึงเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปครับผมดึงหนังให้ตึงเหมือนเดิมนะครับเป็นก็เป็นทรงที่บอกว่าค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นจ๋าใช่มากๆเลยนะในสำหรับทรงนี้ก็คือ Baby Mullet เนี่ยก็คือเป็นการบางคนชอบแบบนี้เลยก็มีนะเขาไม่ต้องการจะเป็นผมยาวหรือว่าไททอยอะไรไม่ต้องการแต่ว่าพระเอกของเขาครับก็คือลากสายไททอยก็คือตรงนี้จะสั้นจะอะไรได้หมดใช่ครับคนก็จะทำเป็นแบบว่าตรงลานบินก็มีแล้วก็เป็นมูลเล็ตยาวก็มีแล้วแต่แล้วแต่ครีเอทเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับอยู่ที่ว่าตัวลูกค้านะครับและตัวคนที่ไว้ตรงนี้มั่นใจคือด้านบนบางคนก็ไว้แบบครอปก็ได้นะเป็นชั้นบางคนก็เป็น2ชั้นใช่ก็ได้ก็มีก็มีมูลเล็ตก็มีเออคือมูลเล็ตคือพระเอกจุดคลายแม็กเขาก็อยู่ที่นี่แหละใช่ครับรักษาโค้งจะเป็นโค้งเข้าหูอะไรก็น่ะเท่ยิ่งเท่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทองกวาวอ่ะทองกวาวมุนเล็ดกับทองกวาวมนรักอ่ะมนรักทุ่งอ่ะอันนั้นจะมาแบบว่าพวกพังแล้วเป็นกรันใช่ไหมถ้าจะแบบมีจอนเข้ามาอะไรเงี้ยครับใช่พวกพังพวกพังใช่ก็เป็นไปได้พังอ้อยครับส่วนพี่น้องจากสปป.ลาวนะครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนกับผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับครับผมเบอร์โทรนะครับ020-551-14244ครับครับอีกสักรอบหนึ่งครับพี่เก่งครับอีกสักรอบครับเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ020-551-14244ครับอาจารย์ตุ้ยนะครับสำหรับสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกสำหรับใครสำหรับพี่น้องที่สปป.ลาวเนาะครับผมใครที่สนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อะไรก็ไปติดต่อที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยตุ้ยเลยครับครับมหาวิทยาลัยอะไรนะดงโดกนะครับคุณตุ้ยบอกว่าขอบคุณครับแม่สวัสดีคุณครูด้วยนะครับสวัสดีครับสบายดีครับคุณครูนะครับนี่หรือเปล่าไม่เป็นไรตอนนี้การทำงานของพี่ปอมก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเก็บรายละเอียดทั้งแบบว่าทรงผมด้านข้างที่เราเก็บกันคือตอนนี้ก็ในตามแบบก็คือลูกค้าก็อยากไว้ด้านหลังยาวๆแล้วก็คือขั้นตอนในการเลี้ยงให้ผมยาวใช่เราก็จะมาเก็บด้านข้างเนี่ยครับนี่ทั้งหมดนะครับคุณครูตุ้ยบอกว่าสบายดีครับสบายดีนี่นะครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปพี่บอมจะทำอะไรต่อครับเชเวอร์บาร์เบอร์เบรนโอ้โหนี่เป็นตัวไหนครับเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับที่ได้รับการรีโนเวทแล้วครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่หน่อยนะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเลยนะเปลี่ยนไปเยอะอยู่เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนังใช่ไหมพี่บอมหนังครับนี่เป็นหนังจระเข้โอ้โหใช่จระเข้ตัวผู้ด้วยนะโอ้โหประมาณอายุประมาณ70ปีโอ้โหโอ้โหอันนี้ไว้การหนวดไว้กันหนวดได้นะครับนี่เป็นครับถ้าไม่ได้ต้องใช้ตรงนี้ก็ปิดลงใช่ไหมครับมันก็จะไปทำงานตรงนี้แทนแล้วเราก็จะมาเกรดครับเบอร์สูงแล้วถ้าเราจะไปใช้ตรงโน้นล่ะครับก็ไปจิ้มตรงโน้นแล้วใช้ตรงนี้ก็จิ้มตรงนี้โอ้ตุ้ยบอกว่าเท่มากครับทรงนี้ใช่ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับFC จากเวียงจันเนอร์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ผมมันกินละเอียดมากเลยนะพี่วอมละเอียดครับนี่อยู่ที่เราแหละว่าเราจะนี่ขอดูใกล้ๆเลยทั้งสองตัวโอ้โหเดี๋ยวพี่มันใช้นี่ฮะ
ปสักหน่อยโอ้เกลี้ยงมากครับอันนี้เรายังไม่ได้ใช้ใบมีดเลยนะเป็นแค่ตัวทีเบตกับตัวเชฟก็คือจะเนียนมากๆใช่อ่ะเดี๋ยวฟังรู้เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวจะมาทำเหมือนเดิมครับผมนี่แล้วเลยครับไม่ต้องเรียนคุณอาร์ตี้บอกว่าสมุดตัดผมชายมีขายไหมครับเอ้ยอะไรนะสมุดตัดผมชายมีไหมครับคือยังไงอ่ะเป็นสมุดตัดผมชายหรือสมุดสาครหรือสมุดอาจารย์อะไรหรือเปล่าสมุดเฉยๆเนี่ยครับยังไงก็คอมเมนต์มาอีกทีนะครับผมไม่เข้าใจคำถามใช่ครับผมไม่เข้าใจคำถามแต่เชื่อเถอะพวกเราเข้าใจคุณเชื่อเถอะอะไรอ่ะกำลังงานอยู่กำลังงานนี่นะครับก็การทำงานก็จะเหมือนฝั่งนู้นนะครับที่เราเก็บไปก็คือใช้ที่เบสแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เก็บอีกนิดนึงคือการเชื่อมเฟสนั่นเองครับใต้ล่างโอเคฮะก็คือสกินใช่ไหมพี่อมสกินครับสกินมีคำถามมาครับว่าคุณอานัทบอกว่าผมตรงและอำนาจผมตรงและชี้ฟูตัดทรงอะไรครับหัวเหมือนเม่นโอ้โหผมตรงและชี้ฟูใช่ครับหัวเหมือนเม่นถ้าชอบสั้นสกินเนสเหมาะมากหรือแบบนี้ก็ได้เบบี้มูเลตก็เหมาะมากแต่ว่าท้ายทอยอาจจะต้องให้ขับยาวหน่อยจะทำแหลมๆก็เท่ดีก็ทำเป็นเทนเจอร์ซอยเป็นเทนเจอร์อะไรได้นะคิดว่าขึ้นอยู่ที่ก็ได้ขึ้นอยู่ที่การคุยลูกค้าเนาะว่าต้องการแบบไหนก็หล่อครับหรือไม่ก็เซตตั้งไปเลยครับหนังสือแบบตัดผมครับอ๋อหนังสือแบบตัดผมตอนนี้ยังเนาะเหมือนไม่เคยเห็นนะใช่ตอนนี้เรายังไม่ใช่ยังไม่ได้ทำครับยังไงก็ลองคอยดูเนาะเผื่ออันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำสำหรับของเราก็ได้เนาะที่แบบจะทำขึ้นมาจริงๆหนังสือก็ค่อนข้างบอกว่าไกลกับเทคโนโลยีตอนนี้มากเออใช่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์ก็เป็นการลงคลิปเป็นโซเชียลแล้วใช่ครับหนังสือไม่เคยเห็นจริงใช่ครับไม่เคยเห็นจริงใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าถามว่ามีหนังสืออะไรลักษณะทรงผมมีตัดเสร็จแล้วครับผมบุนเลนเบบี้บุนเลนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นหนังสือสอนเลยไม่ค่อยเห็นครับหรืออาจจะมีก็ได้นะใช่ก็ลองหาดูนะครับปัตเตอร์เลียนบาร์เบอร์เบนฟันบางคมมากครับลูกช้าลูกค้าบอกว่าใช้ดีที่ฝั่งลาวครูตุ้ยบอกนะอันนี้ปัตเตอร์เลียนสำหรับคนเพิ่งหัดอันนี้ครูตุ้ยบอกนะแนะนำแบบไหนใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับหยอกเล่นนะครูตุ้ยแบ็คเบททูนะครับใช่ครับใช้ได้เลยครับตัวนี้กี่ว่าก็อ่านตามครูตุ้ยเหรอใช่ครับว้าวอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่แบบว่าเบื้องสำหรับคนที่เรียนเบื้องต้นได้เลยนะพี่เก่งเนาะได้ครับเพราะว่าได้ทั้งหมดครับใช่มือใหม่ได้หมดครับเพราะว่ามันจะมีฟันแก๊กๆเอาไว้คอยปรับเฟดได้โอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเปรียบว่าเราเรียนกันเมื่อก่อนนี่มันไม่มีแบบนี้นะเออซึ่งครั้งที่แล้วครับมีคนถามด้วยว่าการหักไมโครโฟนอ๋อยังไงเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีโอ้โหพี่บอมมาแล้วก็อันนี้คือหลอดที่เราใช้เนี่ยครับผมจริงๆสีอะไรก็ได้นะไม่ต้องสีแดงครับหนาหน่อยเป็นหลอดกาแฟอ๋อเนี่ยครับเทคนิคเล็กน้อยเนาะตัดให้เข้ากับตรงนี้อืมแล้วก็ผ่าตรงกลางครับผมมันก็จะเป็นที่ใส่ใบมิดโฟนแล้วก็ใส่เข้าไปคือมันสะอาดด้วยนะเพื่ออะไรกิดเพื่อไม่ให้มันสกปรกครับแล้วก็ใช้งานก็คือถ้ามันสกปรกเราสามารถถอดทิ้งได้เปลี่ยนใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ตลอดมันจะไม่ขึ้นสนิทใช่เปลี่ยนได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยครับโอเคเดี๋ยวผมจะหักใบมีดวันนี้ที่ใบมีดเราใช้ของอะไรครับพี่บอมดอโก้พรามดอโก้พรามนะครับดอโก้เป็นตัวที่2ของดอโก้นะครับตัวนี้ก็จะเขาพรีเมียมขึ้นมาหน่อยใช่พรีเมียมก็คือราคาก็จะมากกว่าเดิมฟันบางใช่ครับแล้วก็คมมากใช่การหักเหมือนเดิมนะครับดอโก้พรามเอานิ้วกลางนิ้วชี้กดข้างหลังแล้วก็นิ้วโป้งแล้วก็บีบเบาๆครับผมแล้วก็พลิกอีกแล้วก็กดครับเสร็จแล้วแล้วเราก็หยิบออกมาสวยงามครับเห็นเห็นเลยเงาวิ้งบางมากแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหักตอนใส่ด้วยโอ้โหก็ครั้งที่เราไม่ได้บอกนี่พี่บอมใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะหักตรงนี้จับดีๆนะครับแล้วก็หักเบาๆนี่ครับแล้วก็ทิ้งไปครับแล้วใส่
โอ้โหอันนี้ละเอียดมากนะเพราะเวลาเหลือของผมเราไม่ได้ใช้รายละเอียดมากกว่านี้เราก็พูดคุยกันไปนะอะไรที่โอ้โหถ้าบาทนี่ไลฟ์สดโชว์การบาทเลยนะโอเคฮะประมาณนี้ครับผมปันมันก็จะออกมาอย่างนี้เรียบร้อยครับนี่แล้วก็พับปึ๊กเดี๋ยวเราจะมากันกันแล้วก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับพี่วัมก็จะกันก็คือกรอบทรงที่เราใช้ตัวทีเบสขึ้นไกด์ไลน์ไว้ครับก็คือให้มีความคมขึ้นนี่ครับสวยงามมากครับก่อนเราทำงานทุกครั้งเนี่ยครับผมก็จะฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ใบมีดโกนอีกทีแต่ฉีดแล้วก็เช็ดด้วยนะครับใช่ก็จะเนี่ยมันแสบมันจะแสบมันจะแสบนะครับนี่แล้วเราก็เริ่มเลยการขอบหูครับสอนไว้ครั้งที่แล้วทำยังไงนะแหวกแหวกตรึงแล้วก็กันแหวกตรึงโกนนะครับแหวกตรึงโกนนะครับนี่ครับรู้สึกว่าไมค์ใกล้ปากมากเลยก็เลยต้องพูดเบาๆนะฮะไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังแล้วก็เล่งเสียงนิดนึงครับวันนี้ก็โอ้โหเกือบครบชั่วโมงแล้วพี่บอมมาช่วงท้ายคลิปแล้วก็สนุกดีนะนะวันนี้ก็เรื่อยๆแม้ว่าคนจะไม่ได้ดูเยอะใช่แต่ก็หวังว่าเดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังกันใช่ก็บางคนอาจจะไม่ว่าในอาทิตย์นี้เนาะใช่แล้วก็มีเรื่องของหลุดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ก็ยังมาดูอยู่ใช่ครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับได้เข้ามาดูได้ก็สำหรับในเพจเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่เรามาไลฟ์ก็คือมันก็จะแจ้งเตือนที่ Facebook ท่านเลยใช่ครับคอยติดตามไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ของผมหรือจะเป็นของพี่ตั้มพี่ฮาริสที่ตอนนี้เราทีมไลฟ์เราจะมีใช่3ทีมใช่ครับตั้มสุราษฎร์ใช่ครับก็คือแชร์แล้วก็อยู่ที่แชร์อยู่ที่สุราษฎร์ใช่ครับแล้วก็ฮาริสพี่ฮาริสก็อยู่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่ชื่อฮาริสบาร์เบอร์ช็อปใช่ครับก็เป็นทีมมีใครบ้างนะทีมฮาริสโอ้มีหลายคนมีน้องนิวน้องมิวน้องบีใช่ครับพี่เฟิร์นโอ้โหเยอะแยะเลยทีมนั้นเยอะครับเยอะหลายคนแล้วก็ฮาริทุกคนครับทีมนั้นแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ของใครก็ตามแต่สำหรับของเรานี่ก็คือมันทุกพุธเนาะทุกพุธสองใช่ทุกวันพุธรู้สึกเราเวลาเดียวกันหมดนะเวลาเดียวกันที่เราเริ่มใช่คือสองทุ่มครึ่งนี่คือหยิบโทรศัพท์มาเลยเตรียมตัวแล้วเปิดไปที่ช่อง Workpoint ไม่ใช่เพจ Bubble Ben ครับโอ้โหอาบน้ำอาบท่าให้เสร็จใช่ขนมนมเนยก็ดีอ่ะดูไปกินไปน่าแฮปปี้มีความสุขใช่ครับแบ่งปันเทคนิคในการตัดผมเนาะรู้สึกแต่ละไลฟ์เราก็ของทั้ง3ทีมก็จะไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะใช่มันอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงใช่ครับชั่วโมงนิดๆก็น่าจะจบก็ขออีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับเบอร์โทร020-551-14244ครับจะขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงใช้มิโกนะครับโอ้รอยสักสวยมากเลยไม่ใช่เลื่อนนะรอยสักครับอ๋อเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นคลิกนอนกันนะครับนอนกันนะครับนอนกันเถอะเราชวนไม่ได้ชวนใช่ไหมหมายถึงว่านอนกันผมอยู่บอกนอนกันนึกว่าชวนสูงถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่คมเหมือนเดิมที่ผมได้บอกไว้คลิปที่แล้วนะครับให้พลิกไปมีดนะกับด้านด้านเพื่ออะไรเพื่อเพราะว่าด้านนี้มันหมดคมก็ด้านเมื่อกี้ที่กลับมันยังไม่ได้ได้ลงใช่คมน้อยลงใช่คมน้อยลงใช่คมน้อยลงจะได้ทำงานง่ายขึ้นใช่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนใบมีดด้วยใช่ครับจริงๆใบมีดดอโก้รุ่นนี้ผมก็ใช้กันที่ร้านอยู่แล้วแล้วก็การโกนหนวดจบภายในใบเดียวใบเดียวนะใช่ไม่ว่าจะงานฝรั่งก็ตามใช่ไม่ว่าคนไทยงานมะม่วงก็ดีครับเฉาะก็ได้ครับเฉาะโอ้ยเฉาะก็ได้ปอกทุเรียนก็แหม่เยี่ยมโอ้ดอโก้รุ่นนี้สุดยอดบอกให้มีในครัวไม่ต้องมีแล้วใช่อันนี้ใบเดียวจบซื้อดอโก้ไปใบเดียวผ่าวัวได้ทั้งตัวโอ้ไปกันชัยแล้วเอาไว้แค่กันผมดีกว่าโอเคหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้โหนี่นะครับอีกด้านนึงนะครับอีกด้านหนึ่งโอ้โหเอียงเยอะไปฮะเดี๋ยวเธอจะปวดหัวนะฮะไฟมาไฟมาช
ั้งไฟเราเริ่มไม่ค่อยตามแล้วเนี่ยไฟมันยืนนิ่งแล้วฮะมันเตรียมถึงน้ำแข็งถึงเหล้าแล้วโอ้โหไอ้บ้านี่นะครับน้องดีโอนี่ก็คือเทคนิคการกันของพี่บอมนะครับดึงเบาๆการเบาๆการย้อนคือเมื่อกี้เราไกด์ไลน์ก็คือตัวทีเบตทำนำแล้วทีนี้ก็ช่วงกันใบมีดเพราะนั้นคือการใบมีดก็ควรจะระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างคมมากๆใช่ครับเช็คนิดนึงตอนนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะได้ละได้ละเทียบนี่ขอดูรายละเอียดตรงนี้ทีจริงๆเนี่ยเทคนิคนี้ก็เป็นวิธีการใช่ครับเก็บมุมนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าการเกาผมใช่ครับโอ้โหแต่ว่าต้องระวังเนาะมากมากก็คือถ้าเราเล็งจากด้านบนเราก็จะเห็นเห็นหมดเลยเนาะใช่ความโค้งความแต่ว่ามือเราจะต้องนิ่งนิ่งค่อนข้างนิ่งเลยสำหรับช่างใหม่ๆก็อย่างที่จิตบอกว่าก็ควรระวังอย่าดีกว่าหรือว่าทำก็ได้แต่ว่าระวังระวังมากมากไม่ใช่ว่าอย่าดีกว่าคือต้องใช้ว่าระวังดีกว่าเพราะว่ามันแต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งทำใช่มันฟึบไปได้ง่ายคือฟึบนี่คือต้องทำใหม่หมดเลยโอ้โหกลายเป็นบวชเลยนะมูเลตกลายเป็นบวชเลยโอ้โหนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะครับคือเรียกการเกาผมนะทรงนี้หล่อนะดูไปแล้วก็คือมันเท่นะมันเป็นผมสั้นที่แบบว่าไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรเขาเรียกว่าน้อยแต่มากน้อยแต่มากคำนี้ก็เริ่มใช่ครับคือบอกว่าเราดูว่าเอ้ยมันตัดมันดูเหมือนง่ายมากๆแต่ว่ามันก็มีความยากมีความง่ายในการทำงานที่เราทำนะครับแล้วมันเป็นทรงที่เท่เลยแหละเท่เลยครับแล้วดูในแบบเราสิบวกกับการแต่งตัวในแบบเออคลิปบวกใช่ครับตาในแบบยิ่งไปกันใหญ่เลยทรงผมนี่ก็บ่งบอกถึงบุคลิกคนได้เนาะว่าเขาชอบประมาณไหนไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเขาประมาณไหนครับมันบ่งบอกได้หลายๆอย่างเลยเนาะได้เยอะเลยแต่เห็นแต่ในแบบเห็นหน้าเราโหดนี่ใช่ว่าจะโหดตามน่ารักมากได้ในแบบเราน่ารักมากน่ารักสุดๆครับบอกเลยได้มากเอาพี่เจวันนี้ย่อเสียงมาหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเลยนะโอ้โหดูกระจกด้วยโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้พี่บอมอาจจะใส่แว็กเนาะแบบกดๆลงมาปัดๆนี่ไฟสว่างดีใช่ไหมใช่ไฟสว่างดีครับภาพก็ชัดเจนแต่วันนี้เราก็เกิดการผิดพลาดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะใช่ก็ขออภัยได้มิดครับใช่ไม่ทันตั้งใจจริงๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แว็กตัวนี้นะนี่เพราะว่าครั้งที่แล้วเราใช้เป็นตัวสีซอสีซอตอนนี้เราไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันท่านนะไม่จำเป็นจะต้องให้ครับมีวอลลุ่มพี่บอมเปิดเนื้อครีมให้ดูหน่อยเนื้อครีมของนี่สำหรับกลิ่นนะพี่บอมลองดูกลิ่นดิกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างกลิ่นวานิลาครับเป็นกลิ่นนมวานิลาหน่อยโอ้โหหอมเลยนะนี่เปิดมาหอมเลยใช่ใช่อันนี้จริงๆนะไม่ได้อัมนะพี่เก่งวอลพี่บอมยังได้กลิ่นนะได้กินผมได้ลิ้นรสดีเลยเดี๋ยวจะขอดูลิ้นใส่แมสอยู่นี่ครับผมจะใช้ประมาณนี้นะโอ้ไม่เยอะนะวอร์มแว็กวอร์มแว็กวอร์มแว็กคือเหมือนวอร์มไลท์ไหมใช่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 เนี่ยช่างไฟเนี่ยเราเป็นอะไรเนี่ยวอร์มไลท์วันนี้มันกึ๊กกึ๊กกะวอร์มแว็กครับต่อให้เป็นยืดยืดครับโอ้โหแล้วก็ใช่นิดเดียวก็ทั่วหัวแล้วคือเนื้อแว็กมันค่อนข้างแบบแน่นนะแต่ถ้าไม่พร้อมก็เพิ่มเติมได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ใช้ไม่ค่อยเยอะอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงคิดว่าต้องเพิ่มแล้วใช่จากที่ผมแบบว่ามันดูแบบลอยๆไม่ค่อยเกาะกันมันก็เริ่มมีเท็กเจอร์แล้วครับเริ่มแบบว่ามีน้ำหนักแต่งมาแบบจับช่อได้อะไรได้ครับนี่ก็คือนี่ครับแต่เห็นว่าผมแบบมันเป็นกลุ่มเป็นใช่ใช่เห็นไหมสวยสวยเลยพี่บอมใช่ที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่แต่นี่เริ่มมีน้ำหนักแล้วใช่นี่ครับผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นแว็กเนาะพี่บอมคือตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆไม่แพ้กับปอมเมดเลยที่บับเบิ้ลเวนทำมาใช่ครับทั้งเรื่องกลิ่น
ล้างง่ายแล้วก็ขนาดใช่ครับโอ้โหราคาก็ไปดูได้เลยนะใช่ครับในมีหลายช่องทางมากเลยสวยมากครับด้านข้างนี่นี่ใช่ตรงนี้พี่ป้อมก็ดันขึ้นทุยขึ้นมาได้ไงด้านท้ายก็ตกลงโอ้โหเท่มากเท่มากทรงนี้เท่จริงนะไม่ได้ครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็มีขายที่ท็อปด้วยนะครับพี่ตัวบอกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตผลิตภัณฑ์มีขายที่ท็อปใช่ถ้าเกิดว่าเดินไปท็อปก็สามารถซื้อหาได้แล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็สั่งได้สั่งออนไลน์ได้ใช่สั่งเยอะยิ่งถูกนะแน่มีราคาดีๆให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับนี่เอาพี่บอมหันด้านนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยครับขอดูด้านข้างฝั่งนี้โอ้โหเปียวอ่ะจริงๆไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าผมสั้นเนาะใช้มือใช้มือเลยนะอืมเปียวมากเปียวมากเป็นหน้ามานิดนึงอ่ะหน้ามานะโอ้โหดันหมุนอะไรได้เลยนะอืมนี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับทรง Baby Mullet นะครับพี่ๆทุกท่านสำหรับใครที่ยังเข้ามาชมอยู่ในวันนี้นะครับงานของพี่บอมสวยงามมากๆอาริโอหันกันกลับไปนิดนึงโอ้โหดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับเฟี้ยวมากๆครับเป็นทรงที่แบบว่าเรียบง่ายแต่ว่าแฝงด้วยความเท่มากๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดนี่เป็นระบบหมุนไฮดรอลิกนะครับขั้นตอนการทำงานแม่พี่บอมขอลงทุนมากเลยนะครับแม่อ่ะเรียบร้อยครับพี่บอมทุกคนได้ดูแล้วแหละสำหรับไลฟ์วันนี้น้องเจรู้สึกไงโอ้โหโอเคเลยครับเจดูในกระจกเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวนะเฟี้ยวมากโอ้โหอันนี้คือปกติก็พี่เจก็ตัดประมาณนี้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับเจไว้ก่อนไว้หลายเมื่อก่อนจะเป็นทางเดินมากกว่าอ๋อเออเป็นแฟชั่นใช่ใช่แล้วก็ผมเสียก็ตัดสั้นอ๋อครับจะไว้ประมาณนี้มาตลอดนะมันก็เป็นทรงที่แบบว่ามันก็สั้นแล้วก็ดูสบายแหละแต่ก็แฝงแฝงไว้ด้วยแฟชั่นด้วยใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามาไลฟ์กันก็1ชั่วโมงนิดๆละนิดหน่อยวันนี้ก็เวลากำลังดีนะครับที่เราใกล้จะจบไลฟ์แล้วแล้วก็สำหรับใครที่เข้าชมในตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคพี่บอมทักทายพี่ๆทุกท่านเลยโอเคอันนี้เก่งเข้ามาก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมพวกเรานะครับเสียเวลาตลาดเวลามาชมพวกเราเกือบ1ชั่วโมงกว่าแล้วต้องขอบคุณน้องเจด้วยครับเป็นนายแบบของเราครับขอบคุณท่านครับพี่เจขอบคุณนะครับก็เป็นน้องของเราคนนึงที่ได้ช่างแต่ผมจึงอยู่ร้านทีมกู้ดิบๆเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะมีร้านของตัวเองเดี๋ยวติดตามได้ใช่นะครับก็วันนี้ก็คือคนดูเราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับดีใจที่แบบกดไลค์กดแชร์ให้กับเรานะครับทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับที่เราจะมาไลฟ์กันครับผมไม่ว่าแค่ไลฟ์เราก็มีอีกหลายทีมงานใช่ที่แบบให้พี่ๆติดตามกันนะครับพี่เก่งจะฝากเรื่องดูแลสุขภาพด้วยอืมครับก็ในช่วงนี้เนาะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพนะครับอย่าลืมล้างมือบ่อยๆใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะครับล้างให้บ่อยที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้แล้วก็ส่วนทุกท่านก็ดูแลความสะอาดใช่ครับล้างของเครื่องมือวัดไข้ล้างมือสีกระป๋องให้ลูกค้าดีกับตัวเราเองครับใช่ครับดีกับลูกค้าด้วยใช่ครับก็พวกเราก็จะน่าจะผ่านไปได้การตุ้มตุ้มผ่านไปได้ดีครับใช่ทุกคนก็ลำบากแต่ก็น่าจะผ่านไปได้ใช่ครับผมสุดโซนหน่อยครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ